ดหญิงแซ่ลีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องหยกค่ะอายุ20ปีค่ะใช่ค่ะคือเกิดและโตที่นี่เลยค่ะก็คือในชีวิตก็คือตอนที่ยังไม่ผ่าตัดตาหนึ่งก็คือตอนนั้นเราเด็กๆอยู่ถามว่าจะรู้เรื่องเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราจะรู้เรื่องได้ก็คือหนึ่งเรามองไม่ค่อยชัดคือเขาจะพูดยังไงคนอื่นเขาจะพูดยังไงอีตาเล่อีบอดหรืออะไรคุณรู้ไหมว่าถ้าถามว่าเขาก็จะล้อเราทุกครั้งเลยก็คือถามว่ามันเป็นในอย่างว่าเอ้ยทำไมเขาต้องล้อเราด้วยอย่างเงี้ยคือเราไม่ปกติเหมือนคนอื่นหรออะไรประมาณนี้จนแบบคุณแม่ท้อนะท้อมากจนโครงการเนี้ยเข้ามาพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ผ่าตัดตามาได้มันทําให้เรารู้ว่าเหมือนเปิดชีวิตให้เราจริงๆอะค่ะพูดถ้าคุณแม่พูดอย่างเงี้ยน้ําตามันจะออกทุกครั้งแล้วก็จะนึกถึงคนที่เขายื่นมือมาช่วยเราอะทุกครั้งเราจะมองเห็นเด็กที่แบบว่าก็คือพอไซฟอร์คิดเข้ามาเนี่ยก็คือเราจะเห็นคุณลุงวุฒิเนี่ยก็คือคุณลุงวุฒิจะเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยค่ะที่เข้ามาช่วยเราก็คือรู้จักผ่านคุณป้าปาณีมาค่ะ This is a very good project. I'm very proud to say that we are the first country to start it. Besides Yodjing, there are so many thousand, hundred thousand of you know kids similar. อย่างถ้าเราต่างประเทศเนี่ยเขาจะบังคับเลยนะเด็กก่อนเข้าวัยเรียนเนี่ยต้องมีการตรวจตาแต่เอเชียเราไม่มีสิ่งแต่ถ้าโครงการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นนะเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเด็กพวกนี้ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าWe have already accepted the challenge that by the year 2020 that reached the goal of 1 million you know students. That's why I really feel I really appreciate you know what the Johnson & Johnson has been helping us for so many years. เรามีใจที่สู้แต่พอได้เหมือนแบบได้มองแสงสว่างเหมือนเปิดโลกให้ตัวเองใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันภูมิใจคือเด็กคนนึงคือภูมิใจมากๆที่แบบแล้วดูมาวันนี้สิน้องตาสวยแต่ตอนเนี้ยเขาไปตรงไหนเขาก็ยิ้มมันคือทุกอย่างเปลี่ยนไปคือเหมือนว่าโลกกลมๆอ่ะมันดูกว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือช่วยเปลี่ยนชีวิตเราเลยอะค่ะ